ตอนนี้ค่ะก็ต้องไปดูนะคะซ้อมคอนเสิร์ตค่ะ Love is in the air Channel 3 Channel 3 Concert presented by Vivo Smartphone เองค่ะคุณคืออยากจะบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นคิวของณเดชน์แล้วค่ะรวมทั้งเคนและแต้วค่ะโอ้โหเอาสิด้วยกันโอ้โหพริ้วสุดน่าจะเป็นณเดชน์นะขวาสุดอ่ะอื้อหือคุณคะเอลเอลนางดีอาแต้วอ๋อนี่มีคู่แอบไปออกบอกใบมีคู่เคนกับแต้วคู่กันนี่ไม่มีคู่แต่เยอะมากเอลนางอื้อหืออ่าฮะเดี๋ยวพี่ก็มีค่ะพี่ณเดชน์นี่อันนี้คู่กันแน่นอนได้เจอกันแน่เจ้าแม่นาคีนะคะคุณอาลีลาลีลาเขาคนนั้นเขายังไงเขาเป็นขี้แต่เขาก็มาด้วยนี่หรือเขาจะมีคู่แต่ว่าคู่เขาไม่มาตอบยากคุณผู้ชมบอกใบ้เพลงอะไรยังไม่รู้เลยเขาไม่ให้ฟังเพลงเลยนะเนี่ยเขาให้ไปดูวันคอนเสิร์ตเลยเนี่ยโอ้โหพริ้วพริ้วพี่ก็พริ้วดึงดาวโอ้โหแหมณเดชน์เขาไว้ใจได้ทุกเรื่องจริงฟังเสียงพี่เขาหน่อยดีกว่าเป็นสไตล์แบบนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะว่าต้องลุกใช่ไหมปวดท้องไม่ใช่โอ้โหก็นะนิดนึงนิดนึงเราต้องเก็บไว้ไปดูในคอนเสิร์ตจำไว้เลยพอเห็นเคนกับพี่แต้วออกมานี่ต้องลุกจากเก้าอี้เลยวันนี้มาขี้มา3ครับวันนี้ผมไม่รู้โผล่มาได้ยังไงไม่รู้ไปอยู่ไหนในนาคีฮะมาอยู่ไงมาอยู่เป็นพวกเราเป็นบริวารเจ้าแม่นาคีโอเคไม่ธรรมดาแน่นอนแค่แบบพวกเรามารวมตัวกันแล้วรับรองว่าได้ลุกขึ้นโยแน่นอนบัตรก็ยังมีเหลืออยู่นะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ได้จับจองรีบไปจองนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมรีบไปจองฮะแล้วมาสนุกกับพวกเราครับครับอ้าว29เมษายนนะ Impact เมืองทองรอบบ่ายรอบทุ่มใครมีบัตรแล้วเตรียมตัวเจอกันได้เลยแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยรายได้นะคะเมื่อหากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะมอบให้กับ3องค์กรการกุศลค่ะกองทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ2ก็คือกองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี3คือกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรุมาตอยด์และโรคภูมิแพ้ตนเองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนั่นเองค่ะอ่ะอนุโมทนาสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรและจะไปร่วมสนุกกับเรานะคะคุณมีละครเปิดใหม่อุ้ยเรื่องนี้น่าจะทั้งบูและน่าจะทั้งฮาไปดูสิว่าใครเล่นนักสู้เทวดาค่ะนั่นบอยปกรณ์เหรอใช่ป่าวะใครอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนหนวดเลยอ่ะเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะจมูกไม่ใช่อ่ะจมูกมันโตกว่าไม่ใช่นี่มันปั้นจั่นอ๋อนั่งใส่จมูกไม่ใช่พี่บอยประกอบอ๋อนั่งใส่จมูกคือปั้นจั่นแปะซิลิโคนคือต้องปลอมตัวในเรื่องค่ะทีมงานบอกให้ปลอมเป็นบอยประกอบอันนี้เหมือนเอออย่างเงี้ยเหมือนถ้าเธอเหมือนใช่แต่ปรางยังขำอ่ะปรางยังบอกเฮ้ยเออดูว่าเหมือนเฮ้ยไหนฟังเสียงหน่อยใครเนี่ยนี่หนูเข้าฉากใครเนี่ยผมบอยไงผมบอยไงไม่เหมือนปกตินะคะมีพี่บอยปกรณ์นะคะนี่ของเราบอยตะกอนค่ะ no ต้องจัดเลยครับ no เป็นไงจมูกโด่งยิ่งกว่าปลอมตัวมาครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราเป็นนักสู้เทวดาครับเราก็ต้องแบบว่าเก่งในทุกรูปแบบครับผมการพลางตัวการปลอมตัวก็ต้องเก่งไปด้วยแต่ว่าถอดออกมาได้แล้วจมูกอะกี่บ้าจริงกี่บ้าจริงกี่บ้าจริงป่ะของจริงฮะจริงอ๋อของจริงไม่มีการด่ากันต่อหน้ากล้องด้วยไม่มีเกรงใจอะไรทั้งสิ้นอีบ้าก็อีบ้านะคะโอเครู้เรื่องจบนะคะอ้าวนักสู้เทวดาเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะอุ้ยได้อังกอร์จริงๆเขาปิดกล้องไปแล้วเราเคยอ่านข่าวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดถึงเขาแหมไม่ได้เมาส์ถึงเขาเลยไปดูเขาวิ่งหนีกันในป่าสักทีเถอะอ่ะนี่นี่ซับเหงื่อกันไปซับเหงื่อกันไปตายอังกอร์นี่เขาต้องอยู่อย่างนี้ร้อนๆแดดแดดอย่างนี้ค่ะคุณกบชินเนี่ยนะคะคุณคราวนี้มีช้างค่ะไม่ใช่คนขวานะคะที่ภาพปิดปากไม่ใช่นั่นช่างแต่งหน้าอันนี้ช้างจริงเสียงจริงค่ะพาหนีช้างวิ่งด้วยเอามาสิโอ้โหนางเอกวิ่งขาปัดเลยอ่ะขาก็ยาวเฮ้ยบูมวิ่งไม่ทันว่ะเดินหน้าคว่ำแล้วสงสารด้วยน่ะอู้ขาโอ้โหไปทางนี้เอาเร็วขาจะพันอยู่แล้วนะน่ะดูตายแล้วดูข้าวิ่งดูท่าวิ่งสงสารอ่ะ
โอ้ยตายตายตายท่าน่าเกลียดมากเลยนะเออท่าน่าเกลียดแล้วลมไหนเนี่ยตายแล้วตายแล้วหยุดไปแล้วถ้าหน้าเป็นขมำหยุดไปแล้วจะทลายแล้วนะถ้าเป็นลายตรงนะมันดึงมีตัวจะเป็นหมดสภาพอ่ะขาดความรู้วิ่งเร็วนะช้ามากเลยอ่ะเซบาสเซบาสไม่อืดอย่างเงี้ยวิ่งเร็วนะผมจะไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ขายาวซะเปล่าไม่รู้ว่าหนักอะไรคือในฉากคือต้องวิ่งเร็วมากผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยวิ่งเร็วนะก็แค่นั้นเองแต่เขาขายาวซะป่าแต่ไม่รู้หนักอะไรไม่รู้หนักพุงหนักพุงไม่คือจริงๆเราผู้หญิงอะเนาะเราก็วิ่งอาจจะแบบไม่ทันเขาเท่าไหร่แล้วเขาวิ่งแบบอย่าใช้อย่าแก้ตัวอย่างนี้ดูด้วยความสูงของตัวเองแล้วก็น่าจะวิ่งทันแก้ตัวไปไม่ถูกเลยทีเดียวแต่พี่โอมเขาวิ่งเร็วจริงๆนะคะคุณอ้าวเดี๋ยวได้ดูกันนะอังกอร์ฉันเอาใจช่วยเป็นละครที่ถ่ายนานที่สุดแล้วก็ร้อนที่สุดแล้วเหนื่อยที่สุดเลยฉันเห็นโอ้ยตายนี่เจมามีละครใหม่เล่นกับใครคะอุ้ยตายแล้วเจมส์มามีนางเอกใหม่โอ้ยดวงใจในไฟหนาวค่ะคุณน้องใหม่คือชื่อน้องจีน่ายีนาโอ้จีน่ายีนาไม่ใช่ยีน่านะคะคุณเจมเนี่ยรับบทเป็นหนุ่มมหาเศรษฐีการเงินหล่อรวยอีกแล้วนะคะเจ้าชู้ไม่ต้องพูดถึงโอ้อย่างนี้เลยนะคะมีน้องโยเกิร์ตด้วยโอ้โหโอ้โหคุณคะโอ้โหทำตัวเกรงทำตัวเกรงว้าวคุณคะเอาสิพอกับนางเอกเป็นยังไงต้องไม่ชอบกันขิงก็ราคาก็แรงอะไรอย่างนี้ค่ะคุณเอาฟังเสียงทั้งคู่สิเจอกันครั้งแรกเป็นไงเนี่ยว่าคนที่ได้ดูคงแบบใจละลายไปเลยอ่ะคนนี้ก้าวร้าวแล้วไม่ค่อยแคร์ใครเป็นคนจริงเป็นคนไม่แคร์ใครเลยเหรอครับในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาแคร์ใครแสดงว่าเขาเฟกมีทุกรสเลยครับมีแบบความดราม่ามีความน่ารักด้วยความคอมเมดี้ด้วยก็ดีนะครับก็คือแบบเวลาเราเจอเขาเราก็ชอบแกล้งชอบคุยแบบเขาก็จะแบบเหมือนชอบจับผิดเราด้วยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักครับแล้วก็ที่เราเองก็ไม่เคยมีโอ้ละครพี่คิงนั่นเองเอาติดตามค่ะเดี๋ยวจะข่าวมาเมาส์กันนะคะหมดเวลาของเราไปเอาแล้วลาไปก่อนวันนี้วันหยุดเดี๋ยวไปเที่ยวต่อสวัสดีค่ะ